สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการรมดำเย็นซึ่งก็จะรมดำมีดใช้งานเล่มนี้คือมีดเล่มนี้นี่ตีมาจากเหล็กใบเลื่อยเหล็กก็มีความแข็งสูงมากแต่ว่ามีปัญหาบ่อยคือชอบเป็นสนิมก็จึงจะรมดำเย็นเพื่อทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นคือทนสนิมมากขึ้นจริงๆควรจะรมดำร้อนแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาอัดคลั่งมาทำให้ถอดได้ยากก็มันถอดแล้วจะยุ่งวุ่นวายเกินก็รมดำเย็นก็พอเพราะว่าเป็นมีดใช้งานก็สำหรับรมดำเย็นเนี่ยจะทำให้ดำได้ง่ายแต่ว่าทำให้สวยได้ยากเพราะว่าสีจะไม่เสมอกันไม่เหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือชิ้นงานที่ต้องการทำให้ดูใหม่แต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่ต้องการทำให้ดูแบบว่าเก่าหรือว่าทำให้ดูแบบลุยๆก็จะเหมาะสมดีก็อย่างเช่นมีดอันนี้คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าเป็นมีดใช้งานเอาไว้ฟันต้นมงต้นไม้ฟันนู่นฟันนี่ไม่จำเป็นจะต้องสำอางสำอางเป็นเรื่องของตุ๊ดนะครับก็อุปกรณ์ในการรมดำเย็นก็มีน้ำยาของเราเองตราอู่ไกรเลิกนะครับเราเป็นน้ำยารมดำเย็นคุณภาพสูงราคาไม่แพงสองก็คือสำลีเอาไว้สำหรับทาไม่ต้องจุ่มนะครับจุ่มเปลืองน้ำยาครับทาเอาสะดวกกว่าง่ายกว่าแล้วก็ได้ผลเหมือนกันครับคือยังไงไม่มีทางได้สีเรียบเสมอกันแน่นอนครับที่เห็นแบบว่าถ่ายคลิปมากันหรือว่าถ่ายรูปนี่ก็ปาหี่ครับมันไม่เรียบหรอกครับดูในรูปมันดีครับแต่ดูความจริงแล้วมันไม่ได้เรื่องนะครับดังนั้นไม่ต้องไปจุ่มไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องพิสดารนะครับทาเอาง่ายสุดครับจะทาด้วยสำลีด้วยผ้าด้วยแปรงอะไรก็ได้ครับจากนั้นก็คือสบู่เอาไว้ล้างชิ้นงานเมื่อทาน้ำยาไปแล้วนะครับแล้วก็ไขข้นสำหรับทาปืนนะครับหรือว่าจะใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ครับก็คือน้ำมันที่กันสนิมครับเราเอาละครับชิ้นงานก็ถัดให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดจะให้มีคราบมันนะครับเป็นปกติของการทำผิวงานทุกอย่างอยู่แล้วก็อันนี้จะเห็นว่าก็ขัดเรียบร้อยแล้วล้างสะอาดแล้วนะครับครับผมก็ง่ายๆเลยเอาสำลีมาใส่น้ำยาลมดำเย็นนะครับตึ๊ดไม่ต้องเยอะครับแค่นี้ก็พอแล้วก็ทาเห็นไหมครับทาไปปั๊บจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนสีนะครับไม่ต้องทาซ้ำนะครับทารอบเดียวก็พอเพราะว่าทาซ้ำมันก็จะไม่ได้ผลอะไรขึ้นมามันก็จะลอกออกมาอยู่ดีนะครับเปลี่ยนสีฟึบเห็นไหมครับดำแล้วแต่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะดำไม่เสมอกันนะครับหลังจากนั้นพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้น้ำยามันทำปฏิกิริยาสักหน่อยหนึ่งก็เอาไปล้างน้ำนะครับไม่ต้องตามมาก็ได้ครับล้างน้ำก็เอาน้ำราดตามปกติไงครับถ้าคิดว่ามันยังดำไม่ดีก็ทาอีกรอบหนึ่งนะครับพยายามทาให้มันทั่วๆก็พอมันจะไม่ถึงกับดำสนิทเสมอกันหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับน้ำยาลมดำเห็นว่าสำลีเปลี่ยนเป็นสีดำเลยนะเพราะว่าเนื้อลมดำมันถูกกัดออกมาอันนี้เราก็กลับด้านสำลีนะถ้าสำลีดำแล้วก็กลับด้านเป็นอีกด้านหนึ่งนะจะเห็นว่าด้านนี้เริ่มจะดำสนิทขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมว่ามันง่ายมากเลยที่จะทำให้มันเป็นสีดำแต่ว่าปัญหาของมันคือมันจะดำไม่เสมอกันอยู่ดีไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่มีทางเสมอกันได้นะก็ไม่ต้องคิดมากแล้วก็บอกได้เลยครับไม่ว่าจะมันจะราคาแพงแค่ไหนหรือว่าบรรจุมาในรูปลักษณ์ที่พิสดารยังไงมันก็เป็นผลอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันคือสารเคมีตัวเดียวกันนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเจลเป็นครีมเป็นบ้าบออะไรนะครับมันก็คือไอสารเคมีอันนี้หลังจากนั้นพอมันดำทั่วกันดีแล้วนะครับซึ่งมันก็จะไม่เสมอกันหรอกก็ล้างด้วยน้ำสบู่นะครับเอาสบู่ถูกับมือแล้วก็ลูบ
เดี๋ยวล้างแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องตามมาก็ได้ครับเพราะการล้างน้ำสบู่ก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ไม่เสมอกันอยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นดำๆด่างๆเหลือบๆม่วงเหลือบๆอะไรของมันไปตามเรื่องนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอาผ้าซับอย่าถูครับเพราะว่าตอนแรกเนื้อมันจะไม่ค่อยแน่นหนานักนะครับเอาผ้าซับหรือจะเป่าไว้แห้งก็ได้ครับจะเห็นว่ามันก็เหลือบๆจริงๆก็สวยดีนะถ้าเราจะคิดว่ามันเป็นการลมสีปีกแมลงทับก็ได้ครับคือคนเราเนี่ยถ้ามันจะพูดอะไรให้มันเท่เนี่ยมันพูดได้ทั้งนั้นแหละครับจริงๆผมก็ว่ามันก็ดูดีนะก็เข้ากับมีดดีนะคือมีดมันเป็นมีดแนวแบบสมบุกสมบันอ่ะมันก็ต้องเป็นแนวแบบนี้ล่ะมันก็ได้อารมณ์ดีอ่ะเหมือนหนังเรื่องอะไรนะที่มันมีมีดดำดาบดำอะไรของมันนะมันก็ดำดำเหลือบๆแบบนี้อ่ะเท่นะเนี่ยเป็นสีปิดไหมครับจากนั้นพอเราซับให้แห้งแล้วหรือจะเป่าให้แห้งหรือทำไงก็ได้ให้มันแห้งนะครับก็ทาน้ำยาน้ำมันนะทาไปบีบน้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะเอามือเกลี่ยทาก็ได้หรือใช้สำลีก็ได้ถ้าไม่อยากมือเลอะแต่ผมก็ไม่รังเกียจอยู่แล้วเพราะชีวิตก็วนเวียนอยู่กับไอ้ของพวกนี้อยู่แล้วก็ทาไปให้มันทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักคืน2คืนก็มันก็จะติดแน่นแล้วสีมันจะค่อยๆดำขึ้นมานะครับสนิทแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะเหมือนลมดำร้อนนะครับส่วนไอ้เรื่องเอาไปเผาไฟเอาไปอังไฟเอาไปลนเทียนเอาไปบ้าๆอะไรหลังจากนี่เพอร์เจอร์นะครับเป็นพวกปลาหี่นะครับอยากทำให้ตัวเองดูพิสดารนะครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไม่ต้องไปทำนะครับเสียเวลาทำไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาซึ่งหลายท่านก็คงลองทำดูแล้วพบว่ามันไร้สาระนะครับปึ๊บมาก็ทายทั่วนะครับไม่ต้องไปลนไม่ต้องไปอังไฟไม่ต้องไปอะไรนะครับเพ้อนะครับอันนั้นพูดกันง่ายๆว่าเพ้อเจอร์ครับคือเป็นพวกคนไม่เคยทำนะครับแล้วก็อยากจะโชว์เซียนอ่ะคือมันก็เป็นแบบนี้นะครับหลายเรื่องคนไม่เคยทำแล้วมันจะโชว์เซียนมันก็จะโชว์อะไรแบบให้มันดูพิสดารนะซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้เรื่องนะไปอังไฟไม่รู้อังเพื่ออะไรอังเพื่ออะไรใครทราบช่วยตอบผมหน่อยครับอังเพื่ออะไรให้มันดำโอ้ถ้ามันดำมันก็ไม่ต้องมีน้ำยาลมดำสิครับใช่ไหมส่วนไอ้พูดถึงไหนๆคุยถึงเรื่องการลมดำแล้วมันก็มีอีกแนวนึงก็คือเผาให้ร้อนแล้วก็โยนลงไปในน้ำมันอันนั้นพังนะครับเหล็กพังบรรลัยหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันถึงอุณหภูมิที่เหล็กมันเปลี่ยนสีขนาดนั้นเนี่ยพังนะครับคุณสมบัติเสียหมดอันนี้ไม่ต้องไปทำแล้วก็มีอีกแนวนึงคือเอาแฉลกทาแล้วก็อ่างไฟให้ฉลักไหม้ฉลักมันก็จะเป็นสีดำก็จะเป็นดำเงาๆมันๆอันนี้เป็นเหมาะสำหรับทำบาดพระนะครับไม่เหมาะสำหรับทำปืนทำมีดนะอันนั้นถ้าคุณจะทำบาดพระคุณก็ทำเพราะว่าบาดพระเขาทำกันแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะลมดำพวกอุปกรณ์ใช้งานพวกนี้มันก็ต้องลมดำด้วยเคมีนะครับอีกอย่างนึงคือลมด้วยควันเทียนครับเอาเทียนมาจุดแล้วก็นั่งพระเจ้ามันไม่ติดหรอกครับนะมันไม่ติดก็เหมือนก้นหม้อมันยังไงมันก็ไม่ดำนะถ้าขัดมันก็ออกนะมันใช้ไม่ได้นี้วิธีลมดำมันก็เนี่ยครับน้ำยาลมดำเย็นหรือลมดำร้อนหรือจะลมดำช้าหรือจะยังไงแต่มันไม่ไออ่างไฟบ้าบออะไรมันไม่มีนะมันไม่ต้องทำไม่รู้คิดมาได้ยังไงครับผมก็จะเห็นว่าเสร็จแล้วในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับก็ได้มีดที่สวยงามดูเก๋ามีดดำนะแล้วก็ทนสนิมครับผมทิ้งไว้อีกสักคืน2คืนก็ใช้ได้ครับขอบคุณครับ